สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเมทสายตุ๊ดก็คือเป็นน้ำแข็งนั่นแหละแต่ว่าเป็นเน้นยิงแล้วซ่อนก็คือใช้สกิล Hiding นั่นเองปึ๊บจะได้ไม่จำเป็นต้องอัพธาตุไฟเพื่อไปยิงดอกอีกต่อไปแต่ว่าถ้าจะยิงดอกก็ยิงได้นะเนี่ยก็ยิงได้ปกติแต่ว่าการใช้สกิลโคโบคราวนี้จะมีเพิ่มอีกตัวเลือกนึงนอกจากยิงดอกก็คือสามารถยิงแกะได้ด้วยแกะหรือแพะแกะเดี๋ยวผมหาแกะก่อนไหนนะเนี่ยก็คือยิงปุ๊บมันก็จะตามเรามุดมาได้ตั้งแต่เลเวลต่ำๆเลยก็คือถ้าเกิดอัพโคโบเลเวล10เนี่ยจ็อบเลเวล10ก็มาได้เลยแต่ที่แนะนำก็คือให้ใส่คาถาพวกเลเวล20กว่าๆได้ก่อนไม่งั้นมันยิงเบาเกินไปแต่ถ้ารีบจะมาก็ไม่มีปัญหายิ่งยิงแรงยิ่งดีผมมาเก็บตรงเนี้ยก่อนที่จะไปแม็กมาอีกก็คือได้ตั้งแต่เลเวล20เข้ามาได้แล้วแม็กมาอาจจะสัก40ขึ้นไปน่าจะดีกว่าแต่ถ้าใครไม่มีคลิปมูดไฮดิ้งคลิปก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิ่งให้พ้นจอตอนที่ดาเมจลงแล้วก็วิ่งไปให้หลุดจอซะมันก็จะไม่ตามแล้วก็จะยิงใหม่สบายมากเนี่ยยิงฟรีเหมือนดอกเลยแต่อาจจะต้องวิ่งนิดหน่อยระวังไอ้พวกพังไอ้เดมอนเพนกัสอะไรนั่นน่ะเพราะว่าเวลาวิ่งไปวิ่งมาน่ะมันจะไปเจอไอ้ตัวพวกเนี้ยหนีก่อนเนี่ยแต่ถ้าใครมีเซฟตี้วอลก็จะใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาก็จะสบายถ้าหลังจากมีเซฟตี้วอลแล้วถ้าไม่ชอบแม็กมานะสามารถมาอยู่ที่นี่ได้ก็คืออยู่ได้น่าจะอยู่ได้จนจ็อบ50เลยล่ะยิปปี้ก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งมันรูทอะไรมาวะเนี่ยมันไม่เก็บกันเลยเหรอไม่เก็บเราเก็บเองอย่างเงี้ยงานเข้าแล้วไอตัวนี้มุดไม่ได้ด้วยเนี่ยมุดไม่ได้ต้องใช้เซฟตี้วอลถ้ามีเซฟตี้วอลแล้วก็จะสามารถอยู่ที่นี่ได้ยาวๆเลยเพราะว่าพอมันตีประชิดเราแล้วมันก็จะไม่ทำอะไรไม่ใช้สโตนเคิร์สแล้วแต่ถ้าใครขี้เกียจวิ่งขี้เกียจจามุดหรือไม่มีคลิปมุดและมีเซฟตี้วอลแล้วก็สามารถยืนไล่อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเนี่ยสบายโอ้ยิงอย่างนี้ยิ่งง่ายเลยเนี่ยเก็บง่ายมากแล้วขวดนี่ก็หลายตังค์ด้วยมีขยะตรงนี้อีกเงินผมว่าก็ดีอยู่นะใช้ได้เลยอะหมดแล้วครับผมมีแนะนำอันนี้ไว้สำหรับช่วงเริ่มเล่นแรกๆที่เลเวลต่ำๆก่อนที่จะไปแม็กมาผมแนะนำที่นี่ไม่จำเป็นต้องแมปนี้ก็ได้อาจจะไปแมปที่เป็นแกะโดยเฉพาะอันนี้ผมมาแมปใกล้ๆแม็กมาเผื่อว่าถ้าเกิดเลเวลถึงแล้วอยากเข้าแม็กมาก็จะได้เข้าได้เลยไม่ต้องย้ายแมปครับสวัสดีครับ